วัสดีครับวันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาจะพาตะเวนดูผู้คนที่อำเภอเกาะช้างนักธุรกิจอำเภอเกาะช้างทุกวันนี้เงียบเหงามากโรงแรมต่างๆปิดให้บริการกันตั้งแต่1เดือนเป็นต้นไปถึง6เดือนที่ดีหน่อยก็3เดือนพนักงานโรงแรมก็บ้างกลับบ้านบ้างบ้างก็ยังเก็บตัวอยู่ในโรงแรมบ้างก็หางานทำเล็กๆน้อยๆเพื่อสู้ต่อแล้วก็ประทังชีวิตไปวันๆส่วนคนไหนโชคดีหน่อยกิจการเดินไปได้ก็ยังพอมีค่ากับข้าวกินมีค่าใช้จ่ายประจำวันไปวันก็ดีฝากเขาหน่อยนึงแต่โดยรวมแล้วเกาะช้างเงียบสงบมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ตกค้างนิดหน่อยเดินทางกลับไม่ได้บ้างยังไม่พร้อมที่จะกลับบ้างทุกคนก็ยังรอการเยียวยาจากรัฐบาลอยู่ผมก็คิดว่าการรอคอยเป็นการที่ทำให้ความรู้สึกของเรามันหดหู่ใจเราต้องเริ่มที่จะหาอะไรทำใหม่ๆหาวิธีการใหม่ๆเอามาใช้กับชีวิตเปลี่ยนพันปรับปรุงดูแลธุรกิจของเราเริ่มก้าวสู่การทำแบบใหม่ๆการรอคอยมันเป็นการหวังในสิ่งที่น่าจะได้แต่มันอาจจะนานเกินเพราะว่ารัฐบาลเขาก็บริหารประเทศไม่ได้ประชากรแค่ล้านสองล้านคนประชากรในประเทศไทยประมาณ70ล้านคนก็เลยต้องล่าช้าไปหน่อยคนได้ไปก็โอเคมีความสุขแฮปปี้คนที่ไม่ได้ก็รอคอยผมเลยว่าเราต้องมานั่งคิดใหม่ทำใหม่หาอยู่หากินแบบโบราณทีเนี้ยช่วงนี้เป็นสภาวะเชื้อโรคครอบงำโลกทำให้วิถีของชีวิตเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยก็หมดไปการมาใช้ชีวิตแบบประหยัดทีนี้ผมทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆทุกวันนี้ก็จะต้องปรับตัวไม่มีการรอคอยการช่วยเหลือจากรัฐบาลปรับตัวด้วยการมองสิ่งที่มีอยู่ในร้านเครื่องจักรอันไหนเก่านักอันไหนใช้แล้วต้นทุนมันสูงบริหารงานไม่มีกำไรก็หยุดการบริหารหยุดการผลิตเปิดร้านซักผ้า3สาขาสาขาไหนเครื่องจักรทันสมัยสุดเอาร้านนั้นไว้เป็นที่ตั้งส่วนร้านสาขาต่างๆที่เปิดก็เป็นตัวรับผ้าส่งผ้าให้พนักงานวิ่งรับมาส่งสาขาที่มีเครื่องจักรทันสมัยแล้วก็ประหยัดต้นทุนคนงานพร้อมให้ผลิตงานให้ลูกค้าเป็นการลดทุนต้นทุนไปอีกแบบนึงแล้วก็ประหยัดค่าไฟฟ้าลงประหยัดแก๊สลงเหลือแต่ค่าเช่าตึกเหลือแต่ค่าบริหารจัดการบ้างเล็กน้อยแต่ที่สำคัญยังมีงานให้น้องๆทำไม่มากก็น้อยมีรายได้แบ่งจุนเจือกันไปมีค่าอาหารในแต่ละวันไม่ถึงกับตกงานแต่ก็ไม่เคยได้เต็มร้อยพนักงานผมก็ยังรอการเยียวยาจากรัฐบาลอยู่เพราะว่าการรอคอยเนี่ยมันเป็นการทรมานมากรัฐบาลเองท่านก็ทรมานมากแต่หาเงินมาเยียวยาให้ได้ทุกคน70ล้านคนมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องมาแปรรูปในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วทุกวันนี้ให้มาดำเนินงานต่อ
จริงเขาประกาศเคอร์ฟิวแต่เขาไม่ได้ประกาศ24ชั่วโมงมันมีช่วงเราจะทำงานหาเงินหาเลี้ยงตัวหาปูหาปลาหาหอยมาเพื่อมาเป็นตะเบียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาในแต่ละวันเล็งหาธรรมชาติทุกวันต้องอยู่กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติกำลังบำบัดมนุษย์ที่ฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินใช้ชีวิตหรูหรามากเกินไปทุกวันนี้ธรรมชาติกำลังบำบัดชีวิตเราให้กลับไปสู่จุดเดิมๆที่เคยเป็นอาหารการกินมลภาวะต่างๆธรรมชาติกำลังบำบัดไม่ว่าเป็นรถยนต์เป็นไอเสียเป็นเครื่องจักรต่างๆทุกวันนี้ต้องหยุดบริหารหยุดผลิตกันทั่วโลกเพื่ออะไรเพื่อกลับมารักษาดุลธรรมชาติเหมือนเดิมอินเดียที่บอกว่าไม่เคยเห็นเขาหิมาลัยมาเป็นเวลา30ปีทุกวันนี้ประเทศอินเดียเห็นเขาหิมาลัยแล้วเพราะอะไรมลภาวะมันลดลงท้องฟ้ามันใสสะอาดขึ้นจะทำให้คนอินเดียได้เห็นเขาหิมาลัยหลังจากที่เขาหิมาลัยหายไป30ปีคนอินเดียได้เฮเพราะโควิดมันก็มีส่วนดีโควิดถนนประเทศไทยเคยมีแต่รถยนต์วิ่งกันฝักใฝ่ฝุ่นละอองฟันพิษมากมายวันนี้โควิดก็มาล้างก็รู้สึกว่าประเทศไทยสะอาดขึ้นมลภาวะน้อยลงแต่คนเราต้องปรับตัวอยู่กับมันเคยได้เยอะเคยได้มากใช้ชีวิตหรูหราใช้ชีวิตสิ้นเปลืองสั่งของกันแบบไม่ประนีประสายเลยว่าสิ่งของที่เราสั่งมาจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ขอให้กูได้สั่งขอให้กูได้มีทุกวันนี้ธรรมชาติบำบัดกลับเรากลับไปที่เดิมไปกินผักกินหญ้าเพราะอะไรเพราะโลกมันถึงวันที่จะต้องมาล้างตัวเองแล้วปรับตัวเองปรับนิสัยคนเราเราใช้ธรรมชาติเกินมันก็อยู่ไม่ได้ธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็โอเคอยู่เกาะช้างนักท่องเที่ยวเรามาไม่ได้ผู้คนในเกาะช้างก็ปรับตัวผมก็ต้องปรับตัวอย่ามัวรอรัฐบาลช่วยเลยช่วยกันปรับตัวปรับตัวทุกวันรัฐบาลเขาเหนื่อยแล้วเขาไม่สามารถที่จะมีกำลังมาบริหารคนให้ได้ภายใน5วัน10วันได้หรอครับเราต้องปรับตัวเราช่วยเอาตัวรอดก่อนถึงวันหนึ่งการช่วยเหลือมาถึงเราก็ค่อยได้รับตรงนั้นไปแล้วก็มีความสุขเพิ่มอย่ามานั่งรอมันอย่างเดียวเลย 5,000 5,000 น่ะมันเป็นกรรมถ้านั่งรอแล้วมันเป็นกรรมถ้าเราออกพาร่างกายเราไปโน่นไปนี่ไปนั่นเราก็จะมีความสุขในเห็นโน่นเห็นนี่เราก็จะไม่ค่อยคลายจะค่อยมีทุกข์เท่าไหร่การที่เราฝังตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นทุกข์พยายามออกไปดูนู่นดูนี่มั่งป้องกันตัวเองอย่าไปอยู่ในเขตชุมชนคนเยอะมันก็จะดีขึ้นเราก็มีความสุขขึ้นแล้วเราก็จะมีมุมมองใหม่ๆขึ้นมาอย่าไปคิดว่าออกรอบาใช้เงินบางทีมันก็ไม่ได้ใช้ผมเนี่ยนำพาทีมงาน10ชีวิตพาธุรกิจอีก3สถานที่เดินทางไปตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยรับเต็มๆนี่ประมาณเดือนเศษๆของอำเภอเกาะช้างแต่เกาะช้างจังหวัดตราดไม่มีโควิดกรมอนามัยยังยืนยันว่าเป็นศูนย์อยู่ยังเป็นพื้นที่สีขาวแต่ผมก็จัดการบริหารของมันมาตลอดเวลาบริหารทีมงานบริหารร้านปรับทัศนคติตัวเองปรับมองเครื่องจักรตัวเองว่ามันมีเครื่องจักรตรงไหนมันใช้แล้วมันฟุ่มเฟือยทำให้กำไรน้อยปรับลดปรับลดปรับลดร้านไหนจะระลงเครื่องจักรไว้ใหม่ๆประหยัดไฟฟ้าประหยัดแก๊สแล้วก็เน้นตัวนั้นมาใช้ขนทีมงานออกมาอยู่ตรงไหนแล้วมันค่าใช้จ่ายมันสูงปิดเครื่องจักรเปิดร้านขนงานออกมาให้ร้านที่มันมีเครื่องจักรทันสมัยทันสมัยทำผมรอดู1เดือนที่ผมจะปฏิบัติตรงนี้มันจะเป็นยังไงถ้ามันดีขึ้นมาก็โอเคจะได้เล่าสู่กันฟังมันถึงวันเวลาที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไขและเปลี่ยนแปลงมันไปทำอยู่เดิมๆไม่ได้
ปนั่งรอรัฐบาลช่วยเหลือยื่นมือขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่ได้มีเราคนเดียวรัฐบาลต้องบริหารทุกระดับเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งรอเงิน 5,000 เปลี่ยนทัศนคติเดินออกไปมองหาความสุขหาอะไรไม่ได้หาความสุขไปก่อนดูนู่นดูนี่เก็บพืชพันธุ์ธัญญาหารปูปลาในคลองในหนองในบ่อในบึงในทะเลเอามาทำอาหารกินไปแต่ละวันละวันก่อนเพื่อรอเงินเยียวยาจากรัฐบาลเพื่อเราจะไม่ต้องนั่งรอทุกวินาทีว่าเข้าหรือยังเข้าหรือยังบางคนวิตกจริตขนาดหยิบโทรศัพท์3นาทีจิ้มเปิดเข้าหรือยัง5นาทีจิ้มเปิดเข้าหรือยังโอ้โหพี่น้องมันจะเป็นความทุกข์ไปอย่างรุนแรงเลยนะเพราะฉะนั้นผมจึงขอฝากพี่น้องที่รักทุกคนนะครับเราอย่าไปรอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเราต้องพยายามช่วยเหลือตัวเราเองก่อนด้วยการเดินออกนอกบ้านป้องกันตัวเองมองเห็นสิ่งธรรมชาติมองหาความสุขมองหาอาหารที่มาจากธรรมชาติอะไรจะมาช่วยให้เราได้กินได้อยู่ลดต้นทุนลงไปบ้างแค่นั้นนะครับเราก็จะมีความสุขเพิ่มอย่าไปมุ่งหวังว่าเงิน 5,000 เงิน 5,000 เงิน 5,000 ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นไอ้คนไหนที่พอจะออกได้พอจะมีกำลังวังชาเดินไปเที่ยวหาได้ไปเลยครับอย่าอยู่ไปเลยไปในขอบเขตที่รัฐบาลเขากำหนดไปได้เลยครับแต่อย่าออกจากบ้านนานเกินเวลาที่เขากำหนดคนไหนไม่จำเป็นออกก็อย่าออกคนไหนออกได้ก็ออกข้างๆบ้านเราเนี่ยครับไม่ต้องไปไกลข้างบ้านเรามีอะไรออกไปแค่นั้นพอแต่ในฟาร์มผมไม่ได้ให้ว่าออกไปเลยไปออกไปนอกจังหวัดออกไปนอกประเทศผมไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับออกไปข้างๆบ้านตัวเองนี่แหละห้วยหนองคลองบึงมีไหมบ่อมีไหมไปดูสิมีอะไรที่เราจะหาความสุขใส่ตัวเราเองบ้างย้ายส้มตำไปตำข้างบ้านมันก็ได้เปลี่ยนสถานที่หน่อยเผื่อจะมีความสุขขึ้นมันจะมีมุมมองใหม่ๆเอาละครับแบ่งปันความสุขกันแบ่งแนวความคิดเผื่อไปปรับทัศนคติตัวเองอย่าไปนั่งรอกับการมุ่งหวัง 5,000 5,000 มากเดี๋ยวมันจะเป็นวิตกจริตไปวันๆหนึ่งไม่เข้าสักทีไม่มาสักทีทำไมคนอื่นได้ทำไมเราไม่ได้ไปกลายเป็นความเครียดมากๆเกิดกลายเป็นความกุ้มทีนี้ถ้ากุ้มมากๆคิดอะไรไม่ออกคิดสั้นโอเคอย่าไปคิดสั้นคิดยาวๆเราต้องสู้โลกก็สั่งมามีโรคโควิด19มาให้เราปรับเปลี่ยนทัศนะให้เราสู้ให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่โอเคครับแค่นี้แหละฮะไม่มีอะไรจะคุยเล่นกันสนุกๆไปเผื่อเราจะได้ไม่เครียดผมก็ต้องนำพาทีมงานพาความเครียดฝ่ามรสุมเหมือนกันแต่ก็ต้องทำตัวให้สนุกไปวันๆโอเคครับขอบคุณครับ